จังหวะปัญหาคือแต้มที่25ฮะเป็นจังหวะที่สาวไทยขึ้นตบแล้วลูกหลังเนี่ยมันออกลูกมันออกหลังไปถูกต้องฮะกรรมการตอนแรกเนี่ยนี่ฮะคุณผู้ชมดูว่ากรรมการตอนแรกให้แคนาดานะจะให้แต้มแคนาดาให้แต้มแคนาดาแต่ว่าทีมสาวไทยขอชาเลนจ์ฮะครับบอกเลยฮะบอกว่าทัดบอลออกอ่ะมันทัดบอลออกมันโดนมือของฝั่งแคนาดานี่ฮะคุณผู้ชมดูว่านี่อย่าโดนนิดนึงเห็นไหมโดนนิ้วอ่ะถูกโดนมือชัดๆครับใช่สรุปแล้วกรรมการมาดูใหม่ฮะให้คะแนนเป็นทีมไทยได้ใช่แต่ทีมแคนาดาขอชาเลนจ์บ้างฮะขอดูภาพบ้างขอดูภาพบ้างบอกว่าลูกเล่นของไทยเนี่ยคือผู้เล่นของไทยเนี่ยไปโดนตัวโดนเน็ตตัวไปโดนเน็ตเออจังหวะที่ตบฮะระหว่างที่กรรมการกำลังรอภาพอยู่คุณผู้ชมดูภาพฮะกัปตันผู้พรพันธ์มีการโต้แย้งเถียงเล็กน้อยกับกัปตันทีมของแคนาดานะครับนี่ฮะเขามีนำภาพเดี๋ยวดูภาพนะเขามีภาพอะไรนี่ตอนนี้นี่ทำภาพตอนนี้ขอชาเลนจ์กันใช่ขอชาเลนจ์นะฮะกัปตันผู้เนี่ยทำท่าคืออะไรเด้งเอวอ่ะเด้งเอวใส่กับทันทีของอีกฝ่ายหนึ่งครับคุณผู้ชมดูหน่อยนึงนี่มีการโต้เถียงกันแล้วมีการท่าเด้งเอวพยายามอธิบายด้วยภาษากายเดี๋ยวจะมีคนตาดีนะเห็นกับทันผู้แอบทำมือคล้ายๆกับอะไรท่านี้ท่านี้ท่านี้เห็นไหมนี่เห็นนะยิงปืนยิงปืนแอบเปี้ยวก็มีเป็นแบบโซเชียลทอล์กที่เขาก็พูดถึงกันถูกไหมฮะคือฮาเลยแหละคือฮาเลยล่ะถูกไหมฮะเป็นมีมอ่ะเป็นมีมในโลกออนไลน์ถูกต้องคือหลายคนก็แคปมาแล้วก็แบบฟิลอีกสักฟิลที่อ่านนี่อ่านนี้เอาอีกสักช็อตไหมคุณผู้ชมครับอีกช็อตเป็นลูกที่บุ๋มบิ๋มก็โดดตบเสร็จแล้วติดบล็อกผู้เล่นของแคนาดานะครับตีกลับมาฝั่งเราเจ้าตัวเอ็นตัวหลบเพื่อไม่ให้ลูกเนี่ยโดนตัวซึ่งลูกบอลออกสนามทำให้ไทยได้แต้มอันนี้ต้องเรียกว่าอะไรชั้นเชิงไหมประสบการณ์แล้วก็ชั้นเชิงนะฮะนี่ไงหลบได้ไงหลบได้เนี่ยขอดูอีกทีนึงแล้วหลบฉันไม่รับฉันไม่ยุ่งกับบอลถูกต้องเพราะรู้ว่ายังไงลูกออกอยู่แล้วอันนี้ในโซเชียลก็มีการแคปมาแล้วก็พูดถึงกันเยอะอีกสักช็อตอีกสักช็อตฮะเป็นจังหวะที่ผู้เล่นฝั่งแคนาดาน่ะตบมาแล้วชัชชูออนเนี่ยบล็อกแต่ไม่สามารถบล็อกได้ฮะตัวอัธยาวิ่งไปลองบอลแต่บอลออกชาวเด็ดบอกว่าวัดเส้นให้เลยไม่ต้องชาเลนจ์เก่งมากฮะครับเกมนี้นะฮะเขาบอกเลยฮะทีมได้เรียกอยู่ณัฐพรสนิทกลางผู้เล่นตัวใหม่เป็นคนใหม่ที่เพิ่งมาเป็นลิเบโร่ฮะบินมาเสริมทัพในสัปดาห์นี้เกมเมื่อวานสามารถทำผลงานได้ดีนะใช่อ้าวนี่ฮะน้องได้ฉายานะน้องยูเนี่ยทำผลงานได้ดีรับบอลได้เหนียวจนชาวเน็ตให้ฉายาว่าผู้ปิดทองหลังพระใช่ไหมคือถ้าไม่มีคนนี้เราก็รั่วนะใช่นี่คืออุดได้ดีมากๆเลยคุณผู้ชมเอาที่เรียกรอยยิ้มบ้างไหมมีครับเมื่อวานที่เรียกรอยยิ้มคือชาวเน็ตคนไทยเป็นคนตลกคนไทยเป็นคนตลกคนไทยเป็นคนตลกดีฮะเขาบอกว่าเอ๊หน้าตาคุ้นๆนะคนไทยเนี่ยดูถ่ายทอดสดแล้วคุณผู้ชมเหมือนไหมล่ะกรรมการเหมือนพี่ปุ้ยไหมมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สอ่ะเหมือนไหมเหมือนนะก็คล้ายๆนะเวลาทำตาน่ะมีความน่ารักอยู่มีความน่ารักอยู่เหมือนหลายคนไอ้คนไทยเป็นคนตลกอ่ะเนี่ยคุณกรรมการเหมือนก๊อจี้อ่ะเคยเที่ยวไทยอ่ะอันนี้ก็เป็นความตลกของคนไทยที่เขาบอกว่าดูวอลเลย์บอลแล้วก็เกิดไวรัลเกิดการพูดในโซเชียลและที่สำคัญดูไปมีความสุขไปใช่เมื่อวานนี้เราดูไปเราถึงว่าจะลุ้นแต่สุดท้ายเรายิ้มได้นะครับคุณผู้ชมแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่ไทยชนะแคนาดาไปอันดับโลกดูอันดับโลกหน่อยอันดับโลกของไทยยังคงอยู่อันดับที่14นะครับเรามีทั้งหมด214คะแนนครับนี่เห็นไหมอันดับ1ก็เป็นสหรัฐเดี๋ยวเราจะได้เจอกันสัปดาห์นี้แต่ว่าไทยยังอยู่อันดับที่14ส่วนอันดับตารางในเนชั่นลีกครับตอนนี้ไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วนี่เราพุ่งขึ้นไปอยู่อันดับ2ของตารางแข่ง5นัดชนะ4แพ้1ครับมีอยู่11แต้มด้วยกันนะครับและตัวผู้เล่นที่สุดยอดเลยคุณผู้ชมเกมการแข่งขันเมื่อวานนี้ที่ทำคะแนนสูงสุดในทีมนะอันดับ1ครับคุณผู้ชมอ่ะเริ่มจากซ้ายก่อนคุณบีมพิชยาพิมพิชยาก็ยังชื่อติดอยู่นะชื่อติดอยู่เลยใช่มั้ยตบ19ครับไป1คุณบุ๋มบิ๋มนี่คนกลางนะฮะคุณบุ๋มบิ๋มชัดชุออน17แต้มตบไป15เสิร์ฟไป2ครับและอันดับ3คุณเพียวอัชราพร7แต้มตบ6บล็อกได้1ซึ่งก็เลยทำให้คุณบีมพิมพิชยาเนี่ยทำแต้มสูงสุดแล้วนะ20คะแนนเมื่อวานนี้และเธอก็ทำทั้งรายการทั้งหมด118คะแนนกลายเป็นผู้เล่นที่ทำแต่คะแนนได้ดีที่สุดอันดับ1ของลีกนี้แล้วนะตอนนี้เพราะว่านับจากรอบที่แล้วด้วยสนามที่1อันนี้มานับสนามที่2ด้วยณวันนี้รวมกันแล้วนะ118คะแนนนะครับเป็นอันดับที่1เลยส่วนคุณบุ๋มบิ๋มชัดชุออนเด้งขึ้นมาเป็นอันดับที่3ครับ
ทำคะแนนรวม100กับอีก1คะแนนโอ้โหสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ให้ดูช็อตเด็ดของทั้ง2คนนี้หน่อยครับยอดจริงๆนะฮะกี่ครั้งกี่ครั้งเราก็รู้สึกว่าไม่ต้องยกนิ้วให้อย่างเงี้ยถูกมี2นิ้วยังไม่พอเลยอ่ะขาเขาติดสปริงเหมือนลอยตัวขึ้นไปได้เหรอคุณผู้ชมแล้วตบไปนะฮะอันนี้สุดยอดนักตบสาวไทยนะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้